วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเจอกับคุณครูพี่ชินคุณครูมันพี่ราจงสวัสดีนะคะรอที่ได้เจอกันหลายวันเลยตั้งแต่เปิดเทอมมาเด็กๆยังไม่ได้มาโรงเรียนใช่ไหมคะเรามีการจัดกิจกรรมเรียนออนไลน์กันที่บ้านแล้วให้เด็กๆทำใบงานนะคะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมดีๆกิจกรรมที่สนุกให้เด็กๆทำเด็กๆรู้จักไหมคะว่าอะไรเอ่ยยังไม่รู้จักว่าเด็กๆบางคนรู้จักแล้วนะคะก็คือไข่นะคะที่เรารับประทานอาหารทำเป็นอาหารเป็นไข่ดาวไข่เจียวนะคะสำหรับวันนี้คุณครูใช้ไข่ทำกิจกรรมร่วมงานไข่ไดโนเสาร์ให้เด็กได้ทำกิจกรรมสนุกๆร่วมกับผู้ปกครองที่บ้านนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามารู้ถึงอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำกิจกรรมวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆเมื่อกี้นะคะครูจิ๋มก็อธิบายเกี่ยวกับการที่เราจะทำโครงงานไข่ไดโนเสาร์นะคะแต่ก่อนที่จะทำไข่ไดโนเสาร์เราต้องรู้จักอุปกรณ์ในการทำกันก่อนนะคะครูพิสุทธิ์จะเป็นคนที่มาแนะนำอุปกรณ์ให้เด็กๆนะคะเด็กๆอยากรู้หรือยังคะว่าไข่ไดโนเสาร์ของเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างแรกนะคะเด็กๆที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไข่นะคะไข่ไก่หรือไข่เป็ดของเด็กๆที่มีในบ้านนะคะต่อไปนะคะเป็นสีผสมอาหารนะคะสำหรับวันนี้ครูสูตรจะใช้สีผสมอาหารสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะแล้วก็มีน้ำนะคะแล้วก็มีกระดาษทิชชู่เอาไว้เช็ดมือนะคะต่อไปก็คือถุงพลาสติกที่เอาไว้ใส่แกงนะคะแล้วก็มีหนังยางนะคะค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปทำกันเลยค่ะเมื่อกี้เด็กๆได้เรียนรู้อุปกรณ์ไปแล้วใช่ไหมคะว่าการทำไข่ไดโนเสาร์เรามีอุปกรณ์อะไรบ้างลำดับต่อไปเรามาขั้นตอนการทำไข่ไดโนเสาร์กันค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมีไข่ไก่ใช่ไหมคะไข่ไก่เด็กๆจะต้องพาไปต้มให้สุกนะคะการต้มเวลาเด็กๆต้มเด็กๆจะต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลด้วยนะคะเด็กๆจะทำคนเดียวไม่ได้นะคะลำดับต่อมาเมื่อไข่ของเราสุกแล้วนะคะเราจะต้องนำไข่ที่สุกแล้วนะคะพาไปตอกๆๆแบบนี้นะคะให้ไข่เปลือกไข่มีรอยร้าวแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้สีผสมอาหารจะได้เข้าลึกลงในเปลือกไข่นะคะเด็กๆจะต้องตอกให้รอบบริเวณไข่เป็นรอยร้าวทั้งลูกนะคะโดยคุณครูจะทำให้ดูค่ะร้าวละเอียดเท่าไหร่ไข่ไดโนเสาร์ก็จะสวยมากแค่นั้นนะคะนี่ของคุณครูใช้มือช่วยเล็กน้อยนะคะเมื่อเปลือกไข่อยู่แบบนี้แล้วนะคะลำดับต่อไปคุณครูก็จะเอาไข่ที่ทำเสร็จแล้วนะคะใส่ลงในถุงค่ะแบบนี้นะคะเอาไข่ลงในถุงหลังจากนั้นเราใช้สีผสมอาหารค่ะที่จัดเตรียมไว้ตัดเลยค่ะใช้กรรไกรนะคะตัดเล็กน้อยแล้วก็ใส่สีผสมอาหารลงไปนะคะจะต้องมีการผสมน้ำนิดนึงนะคะเพื่อให้สีมันละลายจะได้ซึมลึกเข้าไปในไข่ถ้าได้แบบนี้แล้วนะคะสีผสมอาหารแล้วก็ไข่หลังจากนั้นเด็กๆใช้ปิดเลยค่ะแล้วก็ใช้หนังยางนะคะรัดให้แน่น
หลังจากที่คุณพี่ชิมมัดถุงพลาสติกใส่ไข่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็มาขย่าถุงกันค่ะขย่าเบาๆนะคะเด็กๆขย่าไปมาจนสีมันเข้ากับเนื้อไข่รอประมาณ 5-10 นาทีค่ะหลังจากที่เรารอเวลา 5-10 นาทีเสร็จแล้วเราก็มาแกะหนังยางกันนะคะมาดูกันว่าถึงเวลาที่เรารอคอยแล้วมาดูกันว่าไข่ไดโนเสาร์ของเราจะออกมาเป็นรูปร่างลักษณะแบบใดค่ะเราแกะถุงเรียบร้อยแล้วเราก็นำไข่ออกมาจากถุงนะคะใช้มือหยิบลงไปใส่ในถ้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้มือแกะเปลือกออกมานะคะเก็บค่อยๆนะคะเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะช้าๆเห็นไหมคะไข่ไดโนเสาร์ของเราออกมามีลวดลายสีสันสวยงามน่ากินมากนะคะแต่คุณครูลืมบอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าก่อนที่เราจะเก็บเปลือกเราต้องทำความสะอาดมือให้สะอาดก่อนนะคะแล้วเราค่อยเก็บเปลือกเห็นไหมคะเด็กๆไข่ในโดดเสาของเรานะคะจะออกมามีลวดลายสีสันที่สวยงามเด็กๆสามารถรับประทานได้นะคะเพราะเป็นสีผสมอาหารนะคะเด็กๆสามารถเลือกใช้สีอะไรก็ได้ครูไม่จำกัดนะคะจะใช้สีแดงสีเหลืองหรือสีน้ำเงินก็แล้วแต่นะคะเห็นไหมคะเรานำไปทานกับข้าวสวยร้อนๆ นะคะอร่อยแล้วก็ราดมิกกี้หน่อยๆนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวคุณครูรอดูคลิปวิดีโอและภาพถ่ายจากเด็กๆนะคะว่าไข่ไดโนเสาร์ของเด็กๆจะออกมารูปร่างลักษณะแบบไหนค่ะสวัสดีค่ะ